สวัสดีครับสำหรับใน X75 ที่ไม่มีเบราว์เซอร์มาให้นะครับก็มีแอปพลิเคชันแนะนำนะครับตัว Buffin ในการเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นแบบเบราว์เซอร์นะครับไปดูวิธีการใช้งานกันครับให้เราไปติดตั้งแอปพลิเคชัน Buffin จาก Google Play Store ให้เรียบร้อยก่อนนะครับวิธีง่ายที่ทำให้เราเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่เราดูบ่อยๆผ่านมือถือแบบง่ายๆนะครับหรือที่เราเรียกว่าทำบุ๊กมาร์กผ่านมือถือตัวที่เราไม่ต้องเข้าไปพิมพ์ในหน้าทีวีให้ยุ่งยากนะครับไปลองทำดูครับเริ่มต้นเลยนะครับให้เราไปเลือกที่เพิ่ม URL จากมือถือจากนั้นให้นำมือถือไปสแกน QR Code ที่หน้าจอทีวีนะครับเมื่อเราสแกนเสร็จแล้วนะครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมาที่หน้าจอมือถือให้เรากดเลยครับผมเมื่อกดปวดขึ้นมาแล้วนะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราเพิ่มชื่อเว็บไซต์ที่เราเข้าดูบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ดูหนังออนไลน์ดูฟุตบอลออนไลน์นะครับให้พิมพ์ไปเลยนะครับพิมพ์เสร็จปั๊บให้กดพุทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบพิมพ์ www.sony.co.th ก่อนนะครับหลังจากเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มพุทรอสักครู่นึงครับจากนั้นจะมีชื่อเว็บไซต์ที่เราพิมพ์เสร็จไปเด้งที่หน้าจอทีวีเลยนะครับซึ่งครั้งต่อไปจะทำให้เราง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์ผ่านทีวีครั้งต่อไปแค่เราเข้ามาในหน้าแอปพลิเคชันนะครับเว็บไซต์ต่างๆที่เราดูบ่อยๆเราก็กดดูได้จากแอปพลิเคชันนี้ได้เลยครับง่ายและสะดวกครับหลังจากที่เราเพิ่มเว็บไซต์ต่างๆที่เราดูบ่อยๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกดูฟุตบอลดูหนังต่างๆที่เราดูบ่อยๆนะครับจากนั้นเราก็มาเปิดดูได้เลยครับที่หน้าจอทีวีมันทำให้เราสะดวกและง่ายนะครับซึ่งครั้งต่อไปเราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งมันจะทำให้เราไม่สะดวกนอกจากที่เราจะเพิ่ม URL หรือเว็บไซต์ต่างๆจากมือถือขึ้นจอทีวีแล้วนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่สะดวกเราก็สามารถจะพิมพ์เว็บผ่านหน้าจอทีวีเลยก็ได้นะครับทำแบบนี้เลยครับลองทำดูครับนี้แล้วแต่คนสะดวกครับชอบแบบไหนทำแบบนั้นครับทีวี Sony ของเราเป็น Android TV ด้วยนะครับเราสามารถจะพูดคำสั่งเสียงหรือจะพิมพ์ก็ได้นะครับเอาที่สะดวกที่เราชอบครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับผม